งานวันนี้เป็นไงบ้างจ๊ะสวัสดีครับครับก็งานวันนี้นะครับก็ท่ามกลางสายฝนนะแต่พวกเราก็ยังไหวอยู่เพราะเรามีแบรนด์ครับผมรวมถึงแฟนๆด้วยครับวันนี้ก็มายืนรอและท่ามกลางสายฝนด้วยแล้วก็ระหว่างงานก็ฝนตกหนักมากเขายังอยู่จนจบเลยครับผมขอบคุณแฟนๆทุกคนมากๆครับก็เห็นแบบโอ้โหสถานการณ์เขาสู้เขาสู้เพื่อเราขนาดนี้ใช่แต่ก็ต้องไหวสิครับเราไม่ไหวได้ยังไงในเมื่อคนที่มาดูเรามาให้กำลังใจเขายังไหวเลยถูกไหมเราก็ต้องแบบว่าสู้อยู่แล้วแล้วน้องๆทุกคนเนี้ยก็ทำงานกันอย่างเต็มที่ครับแล้วคือถ้าฝนตกหนักเราก็รอได้ไม่เป็นไรแฟนคลับก็รอเราก็รอได้ที่จะกลับพร้อมกันครับผมถึงอากาศจะไม่สดใสแต่เขาเห็นความสดใสของน้องๆเขาก็หายแล้วใช่ตอนนี้ฝนที่ล่มจะใส่กูแล้วก็เอาตัวเข้ามาเอาตัวเข้ามาบอกว่าแบบโดยปกติแบบเจอสถานการณ์แบบนี้บ้างไหมมีบ้างมีบ้างครับแต่ว่าขออย่าให้เป็นบ่อยๆเลยเนาะครับผมแต่ว่าก็สนุกดีครับมันก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่ดีมีบรรยากาศมีบรรยากาศจะมีสักกี่ครั้งครับที่เราได้ภาพในงานอีเวนท์ที่มีฝนสายฝนโปรยลงมาต้องมองในมุมดีๆเนาะผมว่ารูปวงสวยมากเลยเดี๋ยวต้องไปดูซะแล้วปรากฏกล้องพังแต่เราก็มีธีมยังไงบ้างอะให้น้องน้อยก่อนไหมพี่เต๋อพี่นิวก่อนพอจะมาพี่เต๋อพี่นิวก่อนเนอะจะได้เวิร์กมันจะได้ขยับทำงานโอเคของเต๋อกับนิวนะครับเป็นการฮึบในเรื่องของการทำงานหนักนะครับเชื่อว่าหลายคนทุกคนเนี่ยก็คือมีโมเมนต์ที่ทำงานหนักจนไม่ไหวอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราขอเป็นตัวแทนในการฮึบในโมเมนต์ที่เราทำงานหนักแล้วก็เหนื่อยจริงไม่ไหวจริงมันต้องใช้ทั้งแรงกายแรงใจอย่างเงี้ยก็ไม่ไหวก็บอกแบรนด์อย่างเช่นเคยครับผมครับครับผมผู้อัพกันบ้างผู้อัพกันก็เป็นตัวแทนของแบบไนท์ไลฟ์ครับผมเป็นแบบคนนอนดึกคนแบบกลับบ้านดึกดูซีรีส์ดึกๆๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ทำให้เรารู้ว่าการนอนดึกก็เป็นสิ่งที่ถ้าเรามันไม่ดีเราก็ต้องหาตัวช่วยนะถูกไหมนั่นเองน้องกันน้องกันนิดนึงตัวช่วยน้องกันคือยังไงเวลานอนดึกก็เวลาเรานอนดึกเราก็จะมีเบอร์บ้างอะไรที่เราสามารถแบบช่วยบำรุงสมองเราได้ใช้แบรนด์เนี่ยแหละครับทำให้เราเบอร์เฮ้ยเราไม่เบอร์มีเบอร์ต้องมีแบรนด์จะมานอฟอร์มาครับหลับครับเราเป็นน้องสาวลูกจมนฟจมนฟจมนฟเราเป็นตทของนักเรียนนักศึกษาครับที่ตทตัวแทนนะครับสำหรับคนที่คิดไม่ทันครับเราเป็นตัวแทนของนักเรียนนักศึกษาครับขยับไปอีกครับใช่ขยับไปอีกครับต้องขยับไปอีกมันจะมันหลุดไปครับครับครับก็เราเป็นตัวแทนของนักเรียนนักศึกษาครับที่กำลังเรียนอยู่ต้องเวลาแบบบางทีเราทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยอย่างเงี้ยก็จะต้องแบบไม่ไหวกันบ้างเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นเราก็มีแบรนด์ที่มาช่วยให้เราไหวในทุกวันเพราะว่าบางทีเราทำงานไปด้วยเราเรียนไปด้วยอย่างเงี้ยเบลอแบบจำเนื้อหาในการเรียนไม่ได้ก็ดื่มแบรนด์ไปทีนึงกรึ๊บจำได้เลยได้ยังไงสมองดีขึ้นสมองไรไม่ไรเลยสมองมาเลยสมองมีสมองขึ้นมาเลยใช่ไหมเรากินแล้วใส่เบอร์ใช่คล้ายๆกับเจมินาเลยมันช่วยมันช่วยบำรุงสมองไม่ไรขึ้นเลยไหมครับเขาบอกว่าจะช่วยเรื่องหัวและร่างกายอะไรอย่างเงี้ยก็กินแล้วรู้สึกสดใสขึ้นอย่างเวลาเราเป็นนักเรียนนักศึกษาแล้วต้องทำงานไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยต้องแบบปรับจูนยังไงปรับจูนยังไงล่ะครับก็แบ่งเวลาดีๆครับแล้วก็ถ้าไม่ไหวเนี่ยก็บอกแบรนด์โอเคคู่ต่อไปครับผมก็สำหรับคู่เรา2คนนะก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการออกกำลังกายเนาะเป็นแบบพวกแบบว่าแอคทิวิตี้ที่แบบว่าต้องยกเวทหรือเป็นการเต้นอะไรอย่างนี้ครับผมเพราะว่าการออกกำลังกายเนี่ยแน่นอนว่าเวลาออกกำลังกายเสร็จมันจะเหนื่อยแล้วก็จะล้าใช่ไหมครับแน่นอนเราต้องมีตัวช่วยครับนั่นก็คือแบรนด์นั่นเองเมื่อกี้เห็นอินเสิร์ตแต่ละภาพคือสองคนไม่ธรรมดานะคะครับผมก็แค่บอกว่าภาพยังไม่อัปเดตครับจริงเหรออย่าท้าทายคุยได้เดี๋ยวผมอัปเดตให้ดูครับแปลว่าจริงๆคือเราภาพที่เมื่อกี้คือจริงๆแล้วร่างกายเราเฟิร์มกว่านี้ผมไม่ได้พูดครับผมแค่บอกว่าภาพยังไม่อัปเดตครับผมก็อยากรู้ว่าถ้าอัปเดตมันจะเป็นยังไงก็ต้องดีกว่าเดิมอยู่แล้วแหละครับผมแต่ว่าหลังแล้วก่อนครับเผื่อได้เห็นกันต้นปกติออกกำลังกายกันหนักแค่ไหนจริงๆแล้วพวกเราสองคนก็กำลังกายกันบ่อยนะครับผมในช่วงที่ถ่ายซีรีส์เพื่อนายแค่หนึ่งเดียวใช่ไหมครับแต่ว่าช่วงนี้เราก็จะทำงานหน่อยอะไรอย่างนี้ก็จะอ่อยลงครับผมเพิร์ดทิมอนเรามาสายเที่ยวไม่ไหว
เที่ยวไม่ไหวนั่นเองนะครับผมเจอครับใช่แล้วเป็นสายแบบเที่ยวป่าเที่ยวเขาฮะก็เราก็ต้องการแบรนด์ในการบูสต์ตัวเองขึ้นมาครับผมใช่แล้วครับซึ่งจริงๆแล้วเวลาไปเที่ยวเนี่ยทุกคนจะเป็นป่ะเวลาขับรถไปนานๆอะไรเงี้ยมันจะเพลียก็เลยต้องแบบมีแบรนด์ในการบูสต์ขึ้นมาครับคือปกติคือเที่ยวด้วยกันบ่อยกำลังหาโอกาสครับกำลังวางแผนวางคลิปอยู่ครับที่แรกจะไปทริปไหนดีครับที่แรกถ้าไปหาที่ไหนดีพี่ชัยไปเลยตั้งแคมป์ครับเราชอบข้าวป่าเขาเกี่ยวอะไรกันบ้างอ่ะเพราะว่าเพิร์ดเป็นคนบอกว่าเพิร์ดอยากตั้งแคมป์ก็เลยแบบอาจจะพาเพิร์ดไปตั้งแคมป์ดูครับพาไปที่ลำบากเลยชอบเหมือนกันค่ะชอบเที่ยวสไตล์เดียวกันไหมสไตล์ใกล้ๆกันครับไลฟ์สไตล์ใกล้ๆกันแต่ยังไม่เคยมีโอกาสยังครับก็หวังว่าเร็วๆนี้นะครับน่าจะได้ไปแล้วครับแต่อย่างเพิ่งมีประสบการณ์เยอะมากในการเที่ยวป่าอ๋อผมครับน่าจะน้อยกว่านี้นะครับจริงเหรอใช่เที่ยวป่าเยอะมากเยอะมากครับเที่ยวเขาต้องเป็นคนแนะนำเพิ่นแล้วล่ะมีที่ไหนเขาบอกเขาเกิดมาแล้วเขาอยากตั้งแคมป์แล้วเรามีที่ไหนก็คิดว่าน่าจะไปยังไม่รู้ครับแต่ต้องปรึกษากันก่อนใช่แล้วครับฝากกิจกรรมนี้หน่อยครับใครจะเป็นคนฝากครับพี่อ๊อฟครับพี่อ๊อฟครับพี่อ๊อฟมาครับผมเอาตอนนี้เราจะได้เห็นทั้ง10คนไปทำอะไรกันบ้างโอเคกิจกรรมนิวหูขาดไปแล้วจ้ะว่าเราไปแล้วไม่ผมทำหรอครับไม่ใช่เพื่อนไม่ใช่ไม่มีใครทำโอเคก็ฝากด้วยนะครับสำหรับโปรเจกต์นี้นะครับมิชชั่นทำด้วยใจโมเมนต์ไหนไม่ไหวบอกแบรนด์นะครับหลังจากนี้เนี่ยเราก็มีกิจกรรมกันดูจ้ะพี่พูดต่อได้เลยเนาะครับผมก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเราจะไปทำมิชชั่นกันครับพวกเรา10คนก็จะได้อยู่ด้วยกันตลอดครึ่งปีหลังเลยนะครับผมก็น่าจะเป็นมิชชั่นอะไรที่สนุกมากแล้วก็เราจะอยู่ด้วยกันบางคนเราก็ไม่เคยอยู่ด้วยกันเลยอย่างแบบเงี้ยโฟร์เจมินายเราก็ไม่เคยอยู่ด้วยกันเคยบ้างแล้วแต่บางคนครับผมก็ได้จะเป็นรายการที่สนุกมากแน่ๆครับผมฝากคนด้วยได้ช่วยเหลือสังคมด้วยได้ครับติดตามได้ทางรายละเอียดสามารถขึ้นดูได้ตรงนี้เลยครับไม่ใช่ดูได้ทาง GMMTV ครับผมทุกช่องทางครับใช่ครับโอเคขอบคุณพี่มากครับขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับที่อุตส่าห์รอพวกเรานะครับขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองนะครับผมแล้วก็กินแบนเยอะกินแบนนะครับมีใครอาสาปักตะไคร้ไหมโอ้ปักตอนนี้ไม่ทันแล้วครับ